ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้ดูสดใสสดใสเลยค่ะใช่ค่ะยิ้มตั้งแต่เช้าๆเลยฮะครับแสดงว่ามีความสุขก็เป็นวันศุกร์อีกแล้วใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะนี่มาเจอคุณผู้ชมนะเราก็จะยิ้มมีความสุขเมื่อวานนี้เนี่ยหลายท่านบอกว่าโอ้โหทั้งส่ง SMS เข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยครูถามมีความสุขทุกคนก็มีความสุขไปด้วยแน่นอนนะครับหลากหลายคนว่านะฮะพรุ่งนี้วันพ่อแห่งชาติแล้วแล้วก็วันพ่อของทุกคนด้วยเราต้องคิดดีทำดีนะฮะมีไมตรีซึ่งกันและกันมีรอยยิ้มอย่าทะเลาะกันแล้วถ้ามีโอกาสสร้างสรรค์ความดีงามอย่างต่อเนื่องนะครับน้องเว้ยน้องเว้ยไปไหนเนี่ยครับพรุ่งนี้เหรอคะพรุ่งนี้อาจจะต้องอยู่กับคุณแม่ที่บ้านแล้วก็ต้องไปกราบป้าป้ากราบป้าด้วยอยู่ด้วยกันที่บ้านป้านี่คือคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อนั่นแหละคุณพ่อแล้วนะก็ใครที่ได้มีโอกาสนะได้กลับบ้านนะไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาบอกว่า1ปีนะแม้ว่าจะมาทำงานต่างที่ต่างถิ่นบางคนคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดไงเราเองอยู่กรุงเทพมีโอกาสได้กลับไปเพราะว่ารอบปีนี้บอกว่าช่วงวันหยุดก็เนี่ยตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เลยต่อเรื่องกันเลยนะคืออย่าไปเที่ยวเล่นอย่างน้อยๆนะฮะโทรไปกิ้งก้างไปบอกถ้าไปไม่ได้แต่ถ้าไปแล้วเนี่ยท่านก็จะชื่นใจพ่อเราลูกเนี่ยเวลาคุณพ่อเห็นเราไปหานะฮะไปกราบที่แทบเท้าท่านเนี่ยผมว่าทุกคนพ่อปิติมากกว่าของไปฝากอีกใช่ไหมครับทำอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นมงคลกับชีวิตมงคลที่แท้จริงก็คือกราบไหว้เปรียบเสมือนพระหลานอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะครับนะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะได้มีโอกาสทำเป็นประจำเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อทำแล้วปีหนึ่งปีต่อไปเขาจะไม่เขินไม่อายกันละทุกทีเขินแล้วฮะถ้าเขินบางคนเขาจะเขินต้องเขินแล้วครับเปิดเผยไปเลยฮะอย่ามาตอนที่ไม่เขินตอนที่พ่อแม่มาอยู่ผมไม่มีพ่อไม่มแม่แล้วแต่เหลือไว้แล้วฮะเหลือคุณงามความดีที่พ่อแม่นะให้เรามาเป็นผู้เป็นคนเนี่ยนะเป็นผู้เป็นคนเป็นอาจารย์ตถาเป็นครูอาถาทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเรามีความดีงามของพ่อแม่นะเอามารวมกันเอามาเป็นหนึ่งเดียวกันอะไรที่เริ่มต้นได้ก็เริ่มต้นใหม่ที่ดีๆนะแต่อะไรที่ไม่ดีให้ละลายหายไปเลยเพราะนี่ก็กำลังจะส่งท้ายรอบเดือนนี้ด้วยครับใช่ก็ช่วงใกล้ๆช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบนี้นั่นเองนะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าครูอาถาเองก็ถือว่าเป็นพ่อครูของทุกๆคนเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งของศิษย์มีครูทุกคนเองก็ตามหรือแม้กระทั่งเป็นครูต้นบุญที่เราได้ติดตามนะไม่ว่าเป็นเรื่องของการทำบุญการช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาทักทายกันหรือว่าอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็ส่งเข้ามาตามด้านหน้านี้เลยวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภไปฉะนั้นใครอยากจะได้เป็นผู้โชคดีกันต้องย้ำว่าส่งนับตั้งแต่ตอนนี้เพราะวันนี้เรื่องราวความเข้มข้นมากมายเกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอนครับแล้วพรุ่งนี้นะฮะใครมาถึงเมื่อว่างเว้นนะฮะถ้าว่างๆไปกันเลยนะครับที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องช่วงเช้าเนี่ยคือวันที่6เนี่ยก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดวัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องพระอาจารย์ต้อมเนี่ยผมก็ในวันที่5พรุ่งนี้เนี่ยก็แต่เช้าเลย7โมงเช้าไปเจอที่วัดโพเผือกนะครับเราก็จะมีพิธีนะบูชาเทพศรีพุทธเทวาหลังจากนั้นก็พระอาจารย์ต้อมก็จะได้ปล่อยถ่ายชีวิตโคกระบือนะฮะแล้วก็เริ่มสร้างความดีด้วยกันค่ะเผื่อพรุ่งนี้เผื่อใครว่างๆนะครับก็ไปเจอกันที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องแค่ช่วงเช้าแค่นั้นเองค่ะนะครับ7โมงเช้าเป็นต้นไปเจอกันได้นะพรุ่งนี้เผื่อว่าใครที่อยากจะพาคุณพ่อไปร่วมบุญนะคะไปทำบุญร่วมกันหรือไปกราบพ่อครูหรือพระอาจารย์ต้อมก็ได้เหมือนกันนะไปเจอกันก็แล้วกันพรุ่งนี้ช่วงเช้าๆก็ไปเช้าๆหน่อยนะเพราะพิธีเริ่มประมาณทั้ง7นาฬิกาได้7นาฬิกานะครับแล้วก็ไปเจอกันวัดโพเผือกทุ่งมะขามแล้วก็วันที่6ครับน้องมวยครับไม่ครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะที่ส่งเสริมพุทธศาสนานะคะสำหรับกิจกรรมปฏิบัติเตโชกสิณในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะคะณสำนักสงฆ์อรุณเจดีนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งนี้นะคะอาจารย์เองก็ได้รับเกียรตินะคะได้ไปเป็นวิทยากรรับเชิญนะบรรยายในเรื่องของเตโชกสิณนะคะให้กับพระภิกษุที่อาจจะบวชหรือว่าอุปสมบทในโครงการนี้ด้วยคือญาติโยมก็ไปร่วมกันได้ไปนั่งกรรมฐานสมาธิรอบนอกก็ได้คือยินดีให้เปิดกว้างนะฮะรวมถึงเนี่ยท่านใดที่จะไปร่วมถวายน้ำปานะกับพระเนี่ยจำนวน88รูปนะครับเราก็ไปสร้างกุศลสร้างบุญใหญ่ในวันอาทิตย์นี้นะครับในวันที่6ธันวาประมาณรู้สึกเวลาช่วงประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงไปเจอกันสักบ่ายโมงนะท่านผู้ชมนะฮะไปเจอไปทักทายกันไปเตรียมสถานที่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ถวายน้ำปานะคือปีที่แล้วไม่ค่อยได้บอกใครมีคนมาตำหนิอาจารย์ไม่ยอมบอกเลยอยากสร้างกุศลบุญใหญ่ด้วยกันไปเลยฮะไปที่วัดนี้ครับนะไปเจอกันได้นะใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันอย่างที่อาจารย์ได้บอกถวายน้ำปานะก็ได้หรือว่าจะไปปฏิบัตินะไปนั่งกสิณด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะไปร่วมบุญร่วมกัน
ก็2วันแล้วจริงๆเป็นวันดีๆด้วยเป็นวันหยุดกันเนี่ยเผื่อว่าท่านไหนนะคะได้ว่างเว้นจากการทำงานเนี่ยอยากจะร่วมบุญอยากจะทำบุญก็เป็นโอกาสดีๆเนี่ย2วันด้วยกันนะคะแต่ไม่หมดแค่นี้มีอีกเพราะว่าหลายๆคนรอคอยค่ะกับการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะคะครั้งนี้อย่างที่บอกนะคะว่าพิเศษเพราะว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฉะนั้นสิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลบอกเลยค่ะว่าครูหัตถาเตรียมมอบให้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการนั่งอบรมกสิณไฟกสิณน้ำนะคะแล้วก็มีการสวดพระคาถาหัวใจโภคทรัพย์นะคะหนึ่งเดียวครั้งแรกในส่วนของรอบปีนี้อะไรที่มันไม่ดีที่มันทุกข์เหลือเกินตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้จะได้ละลายหายไปด้วยกสิณไฟลืมไปบ้างนะอย่าไปเก็บไว้แล้วเครียดนะก็เจอกันรวมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะปีแต่ละปีปีเกิดนะฮะ12ปีนักกษัตริย์นะครับนี่เป็นครั้งแรกจริงๆใครอยากจะทราบเลยนะชั่วฉลูขานถอมะรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอกุลยังไม่เคยยังไม่เคยให้ทราบไปเห็นกันแต่จริงๆแล้วผมมีตำรับตำรานะฮะซึ่งอยู่ในหัวใจเราจะเฉลยให้ในวันนี้นะฉะนั้นใครเตรียมตัวท้ายปีว่าจะเป็นยังไงปีชวดชงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ชงแล้วไม่ชงแล้วเป็นไงปีขานโอ้ปีนี้มาแรงชีวิตฉันจะนะเหนื่อยหน่ายนะย่อยยับอัปมงคลจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือไม่ทำยังไงให้ผ่านพ้นวิกฤตได้ดีนี่แหละฮะ20นี้เจอกันแน่นะครับมีทั้งวิธีแบบวิเคราะห์เรื่องราวมีทั้งในเรื่องของการแก้ไขหรือว่าสูตรครบสารเผื่อการทำบุญในการเสริมด้วยแล้วไม่หมดแค่นี้ค่ะมีครับก็ยังมีการมอบนะคะเป็นของขวัญเป็นสิริมงคลนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะรวมไปถึง VCD กสิณไฟที่จะมอบให้กับทุกท่านที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะมีโอกาสนะคะได้รับทุกท่านอย่างแน่นอนและก็อย่าลืมค่ะเขาบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ต้องมีรอยยิ้มนำของขวัญมาแลกกับของขวัญครูครับ10บาทขึ้นไปจะเป็น10บาท100บาทแต่ผมก็คิดว่าท่านคงไม่เอาแค่10บาทมาหรอกนะแล้วแต่นะฮะก็มาทุกคนเนี่ยก็จะเป็นพี่เป็นหมู่คณะกันผมก็จะมีนะพระพิฆเนศองค์โตๆองค์ใหญ่ๆเลยฮะเนื้อไม้กลายเป็นหินเนี่ยมามอบให้เป็นรางวัลใหญ่มาแลกกับท่านผู้ชมทางบ้านหลากหลายคนบอกอยากจะแลกของขวัญปีใหม่ให้ครูอาถาก็เดี๋ยวปลายปีไม่เจอกันน้อยเนื้อต่ำใจอีกเอาก็ฉลองกันเลยนะฮะนะฮะก่อนคริสต์มาสก่อนคริสต์มาสก่อนปีใหม่กันมันก็เริ่มเข้าเดือนอ้ายแล้วเนี่ยนะครับเผื่อว่าท่านไหนในช่วงประมาณปลายหลังจาก20อาจจะเดินทางไปเที่ยวละไปต่างจังหวัดบางท่านพักผ่อนละก็จะได้ถือโอกาสเจอมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ด้วยนะคะส่งท้ายปีเก่าได้ปีใหม่มีแต่สิ่งดีๆนะรับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยมาเจอรอยยิ้มของเราครอบครัวของหัตถจิตร่วมกันใช่ครับนี่นะทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดนี้ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนใครตั้งใจจะไปเจอกันเตรียมตัวให้ดีนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตั้งใจว่ารอบปีนี้แหละนะอยากจะไปเจอครูใครยังไม่เคยมาเลยมาอบรมมานั่งกสิณไฟกันได้หรือคนที่มาแล้วมาทบทวนบทเรียนตำราเก่าเล่มเดิมที่ใช้ได้ประเดิมมาเจอกันที่นี่เลยฮะครับเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนเจอกันที่20ธันวาคมที่โรงแรมราชสุภมิตรนะคะหรือว่า RS Hotel จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองเอาล่ะโอ้โหวันนี้แหมไม่พูดไม่บอกก็ไม่ได้แต่แล้วเพราะว่าวันนี้อลังการยิ่งใหญ่โอ้โหนะจัดมาเต็มที่เลยค่ะนะคือต้องบอกว่าเราเองก็ได้รับเกียรตินะคะท่านเองก็เป็นครูในวงการดนตรีไทยมือหนึ่งเลยครับนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวนะคะในเรื่องราวของดนตรีไทยที่หลายๆคนเชื่อเหลือเกินว่าไม่เคยได้ฟังที่ไหนแล้วเพราะขนาดนี้แล้วปีนี้ไหว้ครูปีนี้จะเชิญท่านมาด้วยอาจารย์น็อตเนี่ยแหละครับไม่ธรรมดาอาจารย์น็อตหรือว่าอาจารย์พัชระนี่เองนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านเนี่ยเพื่อมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนี้พิเศษอาจารย์จะมาเล่นดนตรีนะมาตีขิมให้ได้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วอยากฟังอุ้ยเพราะมากคือเมื่อกี้ผมแป๊บเดียวฟังไปเลยเนี่ยขนลุกนะฮะเต็มตัวเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องราวที่เราอ่ะปกติเราเคยฟังทั่วไปมันจะมีความแตกต่างคือแหมบอกไปก็อย่างงั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันเด็กหน้าเลยต้องได้เจอกันว่าศิลปะของไทยๆแบบนี้เนี่ยควรจะรักกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม